สู้เหมือนกันเราสู้เดี๋ยวทำไมมาดิบ่าวบอกหน่อยตารางยักษ์นั่งเดี๋ยวละยักษ์นั่งเออเหมือนกันก็ไหว้เวลาแบบเขาพูดมาเรื่องยิ้มรับอย่างเงี้ยยิ้มยักษ์หน้ายิ้มต้องยายจับดีอย่ากลับไปกอดแม่สักทีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายกินยายกินเต้นแต่เพลงแรกเพลงท้ายอ่ะอุ้ยตกใจหมดเลยเหมือนว่ากินอ่ะกินตกใจหมดเลยเฮ้ยไข่ซีพีไม่กินตั้งนานน่ะซีละนะเฮ้ยนี่เพิ่งอาบน้ำเสร็จกำลังโมพี่โมเปาพี่โมอยู่เลยอ่ะนานไหมปะกำลังจะคอยเอากำลังนินทาพี่โบอยู่เลยมาพอดีเลยมาทำไมไม่กลับไปก่อนพี่โบนินทาว่าอะไรกลับไปก่อนกำลังนินทาอยู่นินทาว่าปากใส่ข้างข้างรอเดินยุงกัดหายแล้วก็ยุบไปแล้วอ่ะผู้ชายอิ่มมากเลยอ่ะโคตรอิ่มเลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาคะเฮ้ยตั๊บมีเออเอาวะเอาเออทำอะไรอ่ะพี่กูจะเข้าห้องฮะเข้าจากไหนวะเฮ้ยของตั๊บมันไปไม่ได้นะเออไม่รู้ทำไมไม่เคยติด Touch my body ไม่ได้วะใจหนึ่งก็เครียดอะไรกันเนี่ยเครียดอะไรพี่เขาเครียดกันนะไม่มีเครียดแหมดูเนี่ยไอ้รอนทำไอ้เกลียดไม่ได้เลือดเอากลัวท้องเช็ดเนี่ยจะได้ดับน้ำเอาผ้าดิเช็ดเลยเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่หรอจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าสะดุดสะดุดแหมเราสะดุดอะไรอ่ะอะไรทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปล้างช้อนด้วยดิโอ้โหขี้เกียจล้างอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันนี่ให้สองคนนี้พี่บวกทำลายเองโอ้ยใจให้ตัวเองคิดถึงแม่วะคิดถึงไม่ต้องล้างอีกเห็นอะไรสะท้อนใจเลยแม่เห็นแม่นัดเราคืนอย่ายอมเกี่ยวอะไรนะพี่พี่พูดว่าอะไรนะเห็นอะไรนะพ่อแม่ไม่พูดไม่ชัดเลยพูดชัดไงพ่อแม่แม่ขอขอปารมาสิกำลังคือปารมาปารมาเร็วเอ้าปารมาเร็วยุกกำลังปารมาปารมาเร็วปารมาเนี่ยเอาสักทีดิพี่อยากเห็นคืออะไรอ่ะปารมาไม่ใช่หรอกวันนี้คือที่ซ้อมใหญ่มันมีนุ่นครูของภาษาอังกฤษเรามีสารคดีเปิดอยู่แล้วมีนุ่นมีนรอนกะทินั่นเรียกว่าอะไรไม่ใช่หรอกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เรียกว่าปารมาเรียกว่าอะไรนอนเรียนดูทีวีนักเรียนนอนเด็กจริงๆแล้วนอนไม่ถือก่อนที่ดีอ่ะตรงนี้เลยไอ้ตอนนึงมีตรงนี้ตอนนึงไม่ชูดออกมาให้ไม่ได้ต้องไม่เอาตรงนี้แมลงมาเกาะปุ๊บกบกินแมลงพอกบโดดโดดมาปุ๊บกินแมลงเสร็จโดนงูกินงูกินปุ๊บพังพรมากินโคตรเด็ดเลยอ่ะจริงเหรอวันนี้เหรอไม่สารคดีเจ๋งมากอ่ะคนที่ไปถ่ายพวกนี้หนุกดูว่าพังพรมากินปุ๊บเหี่ยวมาไม่ใช่เออแล้วพังพรก็จบคิดว่าใช่ตอนนั้นดูสารคดีพวกนี้นะรู้สึกว่าเขาต้องตัดอ่ะแบบเหมือนประมาณว่าเอาตัวอะไรมาตอนตายแล้วเขาก็ปล่อยมือแล้วก็ปล่อยแมงป่องเนี่ยเขาก็ถ่ายเฮ้ยบ้าแล้วว่าไม่พร้อมไม่ปล่อยแล้วว่าเขาไปถ่ายแล้วว่าเขาไปหาจริงจริงของจริงด้วยพวกเนี้ยจริงเหรอเขาหาไหนเร็วเร็วขอแฟนขอเร็วเราใช้เวลาเยอะมากเลยนะขอปลาลงมาเร็วพี่แบบภาพพวกภาพงูแบบไข่ออกมาเนี่ยแล้วไม่พูดอีกเออนั่นจริงนั่นจริงไม่พูดอีกกลัวป่ะฮะคนถ่ายเขาไม่กลัวเหรอไม่กลัวไม่อย่างนั้นแต่เร็วนั้นมันเร็วมากเลยนะใช่พอมันกินปุ๊บงูก็มากินกบแล้วก็แบบกระดูกไม่อย่างไรคนของ Animal Planet ที่ตายไปที่โดนบาเบนที่หมู่ใจตายไปที่หมู่ใจตายใช่นะคนนั้นน่ะไม่เคยกลัวไม่กลัวเลยดูตั้งแต่เด็กอ่ะคนนี้เด็กเลยตั้งแต่เด็กอยู่ออสเตรเลียป่ะชื่ออะไรมึงจำไม่ได้อ๋อซีฟอ่ะเว้นเออนั่นแหละใช่เออเออชะพูดโดนตัดหน้าเขาก็ได้ฮันเตอร์เขาคนเออไม่ชอบลงมาตั้งกับจระเข้อ่ะเออน้ำปากมากเขารักกับจระเข้คือคนนั้นเขาเด็ดมากเลยฮะเขาอุ้มลูกแบบไปป้อนอาหารจระเข้อ่ะเคยเขาเคยแบบอุ้มลูกเขาเคยแบบเป็นทารกเข้าไปในป่าป้อนอาหารเลยนะจระเข้มันเครื่องดนตรีจระเข้เขาเคยไปกับแฟนจระเข้มันเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็ไปเขาไปพายเรือไปพอเห็นจระเข้ตัวใหญ่โดดลงมาตั้มจระเข้โอ้ยจริงนี่จริงใช่แฟนเขาก็แบบแฟนเขาก็ไปทำแฟนเขาก็บู๊เออแฟนเขาทำงานดีด้วยรักษาส่งรักษาสัตว์พวกน้องชายเขาอะไรเงี้ยตอนนี้น้องชายมาทำแทนแล้วนี่แต่ว่าแบบเคยดูแบบพวกสวนสัตว์จับงูนี่แบบเล่นแบบโชว์โจจอเข้งานเนี้ย
หัวเข้าไปนับดูในทีวีอ่ะเข้าหัวคันพวกรายการแบบหัวคันปะก็เลือดไหลแล้วก็หนีไปเลิกก็เลิกก็พอห้องอับอันนั้นผิดพลาดใช่ไหมผิดพลาดมันคงมีผมหรือเหงื่ออะไรไปโดนดูหน้าเฮียดิจระเข้เหมือนไส้เหมือนไส้จระเข้มันจ้องแล้วมาจระเข้คนที่ตายไปทำไมเขาตายอ่ะเขาโดนปากเขาโดนปากกระเบนทิ่มที่หัวใจเขาโดนหางโดนหางโดนทิ่มที่หน้าอกพี่เขาไปจับเสร็จแล้วเขามันตวัดมันตวัดปุ๊บอย่างเงี้ยมันว่ายมันตวัดมันคมอ่ะเขาจับมันเหรอปุ๊บอย่างเงี้ยปั้มกับปากกระเบนปักไปที่หน้าอกจริงเขาปั้มกับปากกระเบนไม่ใช่ปั้มอย่างนั้นอย่างงั้นเลยว่าเขาลวนตาเขาไม่ใช่จับเนี่ยนะน้ำสู้กับปลาเป็นเด้งเด้งมีที่ปั๊มอะไรอย่างนั้นเอ้าไอ้รายการที่ทับเคยเปิดให้ดูใน PSP อ่ะแจ็คแฮสอ่ะเคยที่มันมีกินปลาทองอ่ะมันมีไม่ได้ดูเลยมันมีแบบเอาแบบเหยื่อที่แบบเป็นคล้ายๆลายน้ำใส่เข้าไปในกางเกงในตรงๆเลยแล้วลงไปว่ายน้ำกับปลาฉลามไอ้พวกนี้มันโคตรลงทุนเลยอ่ะแล้วไม่ได้กับปลาฉลามเหรออะไรอ่ะทำกันเพื่ออะไรมันไม่ได้แบบขายแล้วแต่ก็ไม่ใส่ชุดเลยก็ใส่แต่กางเกงในใสๆอ่ะอะไรเนี่ยมันเข้าห้องนอนไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันทัดไม่ได้แล้วไม่ใช่พอทัดเสร็จใช่ป่ะแล้วกินก็ให้ดึงอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวที่โทรศัพท์อ่ะดึงแล้วคราวนี้มันระหยิดหลุดมาทั้งด้วงแล้วแล้วที่บอกไม่รู้ว่าเหรอดูออกมาใส่คนนี้ผิดครับคนนี้ทำทัดของพี่อยู่ในห้องตู้ไม่โทรศัพท์แต่ทัดไม่ติดอ้าวลองให้หลับพี่ของพี่อยู่ในตู้อ่ะอันนี้ดีนี่เนี่ยนอนแล้วเหรอไปไปเพื่อนหน่อยดิขอคนกินยืมรีเทนเนอร์เลยดิบ้าไม่ได้หรอไม่ได้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 เออใช่แล้วไม่ใส่อ่ะมันจะเบี้ยวไปนี่คือแบบดัดมาแล้วฮะไม่ชนกำแพงเดี๋ยวฟันกลับมาเหมือนเดิมสาธิตเรื่องไหนต้องยิงไม่นี่คือถ้าไม่ดันอ่ะมันจะยิงเป็นหรือว่าซื้อตรงไหนเนี่ยเออว่ะต้องใส่ว่ะไม่แต่คืนนี้มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่แต่คือฟันดูรู้ยังไม่เบี้ยวเยอะฟันนั้นตรงละแต่หมอฟันบางคนนึงก็ไม่เคยดัดอุ้ยฟันเกิดธรรมชาติหมอไม่เคยเห็นใครที่แบบว่าแบบธรรมชาตินี้ก็ตรงขนาดนี้หมอขาหนูเคยดัดฟันมาค่ะตั้งแต่เด็กเหรอพี่ดิทั้งวันก็ไม่เด็กมากก็เรียนมัธยมเนี่ยโดฟันตรงเรียนมัธยมข้างล่างเกฟันล่างมันไม่ซีเรียสเนี่ยดูฟันดิดัดมั่งอ่ะดัดตอนนี้ได้ปะก็ตอนนี้แบบได้อยากดัดก็ไม่อยากจะไปทำแก้มเลยเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าใส่ดีเทนแล้วแบบมันเจ็บตรงเนี้ยมันดันอยู่แล้วมันเจ็บก็เลยไม่ได้ใส่ใช่ป่ะตรงเนี้ยก็เลยเวี้ยวเลยข้างล่างคือดัดฟันแล้วคางเคิงก็ได้ยาบ้างอะไรบ้างเฮ้ยจริงเหรอจริง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 เลี้ยวขึ้นเลี้ยวไม่อยากทำมากเลี้ยวเลยเนี่ยนัดคางออกมาหน่อยแล้วเนี่ยพูดเป็นเล่นเฮ้ยนั่นลงยิงมาหน่ะนี่จับคางทูมเนี่ยทำไงดีนี่ต้องพาตัดเจ็บปะเจ็บปะยังอะไรนะไม่ถ้าดัดแล้วมันร้องเพลงได้ดีป่ะตอนนั้นดัดฟันอ่ะไม่มีปัญหาเรื่องพูดไม่ชัดเลยเหรอพูดได้เหมือนได้ปกติแต่แบบบุคลิกแบบมันจะแบบมันมีเหล็กอยู่อ่ะพูดแล้วมันอย่าไปกลัวดิกัดมีพี่ช่างแต่งหน้าคนหนึ่งเขาดัดฟันอ่ะแล้วเขาติดหนังยางบนหน้ากลัวเออสีชมพูอ่ะเขาแต่งได้นะพี่กินข้าวเลยพี่ดูเรากินข้าวดึงออกไงเออใช่มันมีอยู่นี้มันมีดัดข้างในแล้วเนี่ยเหรอมีเนี่ยเราออกจากบ้านเนี่ยแบบไอเนี่ยแบบเขาเรียกว่าถ้ามันแพงอ่ะมันเป็นอินเวสเตอร์บอลเออดัดข้างในเหรอถ้าจบซีซั่นอยากมีคางเขาบ้างไหมแต่คือดัดข้างในก็ไม่เห็นใช่ไหมว่าเราดัดไม่เห็นแต่เราไม่รู้ว่าถ้าดัดข้างในแล้วมันจะมีปูก็ขางฟันกันนั่นแหละใช่เวลาเราลองพวกสอเสืออะไรที่มันต้องลิ้นโดนฟันสอเสือใช่เวลาใส่วีเทเนอร์มันจะแบบเงี้ยแล้วจำได้ครั้งแรกที่พอวีเทเนอร์เพดานมันหนาขึ้นอีกใช่แล้วเราดัดฟันออกอันแรกครั้งแรกจำได้แต่ความรู้สึกที่หมอพอดึงออกปุ๊บทำเงี้ยเอาลิ้นมาเลียใช่ป่ะแล้วรู้สึกเฮ้ยแบบเหมือนฟันมันหายไปหมดเลยอ่ะแบบเฮ้ยแบบเหมือนแบบใช่แล้วเวลาแผลแล้วแบบแล้วเวลายิ้มอ่ะเราจะรู้สึกว่าฟันมันซี่ใหญ่มากเออแล้วมันรู้สึกแปลกๆเราก็แบบพอใส่วีเทนเนอร์หมอเขาบอกเลยพูดคำว่ามิสซิสซิปปีสิก็แบบมิสซิสซิปปีน้ำลายคือแบบหมอบอกเออเนี่ย